วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนมาฝากค่ะและในวันนี้เรามีเมนูของหวานคลายร้อนมานำเสนอนั่นก็คือวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะใส่หล่อฮังก๊วยแห้งลงในภาชนะตำด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนกระทั่งเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนเย็นกรองด้วยผ้าขาวบางเตรียมไว้ขั้นตอนการทำวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยตักพวงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตำด้วยน้ำหล่อฮังก๊วยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมผงเฉาก๊วยละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักให้เย็นสนิทนำมาขูดเป็นเส้นเตรียมไว้ตักวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยลงแก้วที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งเติมนมสดตักวุ้นเฉาก๊วยวางด้านบนโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงให้สวยงามพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยแสนอร่อยแบบเต็มเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนและการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงได้รู้จักการทำว่าจะต้องส่วนผสมอะไรลงก่อนทำให้อร่อยเยี่ยมมากเลยค่ะที่นี่